ร้องที่ยั่วเย้าโดยอาศัยความรุ่มรวยทางภาษาตลอดจนท่าทีการร้องทีเล่นทีจริงสอดแทรกความเซ็กซี่ลงไปอย่างแนบเนียนเคยทำให้เพลงผู้ชายในฝันจากเสียงของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์โด่งดังทั้งได้รับการยอมรับในฐานะการใช้ลูกเล่นทางภาษาที่สืบทอดมาจากเพลงพื้นบ้านในอดีตเสียดายจังเสียดายจังหากปัจจุบันที่เพลงยุคใหม่กลับหันจุดเด่นและดึงดูดผู้ฟังโดยเน้นที่ท่วงท่าเต้นและการแต่งตัวเพื่อสื่อถึงความเซ็กซี่อย่างตรงไปตรงมาแม้จะสร้างกระแสนิยมได้อย่างรวดเร็วแต่หลายคนมองว่านี่อาจกลายเป็นการใช้แค่ความเซ็กซี่มาเป็นจุดขายโดยมองข้ามคุณค่าด้านอื่นๆไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยนักร้องลูกทุ่งสมัยก่อนนี่ถ้าผู้หญิงนะก็คือนุ่งกระโปรงยาวนุ่งกระโปรงยาวแม้กระทั่งส่วนอกเนี่ยจะไม่เห็นเลยตัดก็ตัดขึ้นมานี่เลยจะโชว์แค่ตรงสร้อยเท่านั้นเองนะครับเรื่องโป้ไม่มีท่าเต้นท่าเต้นก็เต้นกันธรรมดาไม่มีเด้งหน้าเด้งหลังแบบยุคนี้ไม่มีไอการที่เอาแบบนี้มาผสมผสานกันเนี่ยมันทำให้ของบางอย่างเนี่ยทั้งในแง่ของธุรกิจมันก็ดีก็คือว่าสามารถขายงานลงไปได้ในขยายในวงกว้างมากขึ้นแต่ในแง่ของพี่อาจจะสินทำจัดไปหน่อยถ้าพูดแบบนี้นะคือว่าแต่ในแง่ของบางมุมเนี่ยเฮ้ยบางทีคุณเจาะไปลึกเกินหรือเปล่าในแง่ของธุรกิจบางครั้งอ่ะผมก็ต้องการว่าเอ๊ะคนบางกลุ่มบางส่วนเนี่ยก็ไม่ควรจะสัมผัสอะไรกับตรงนี้ที่แบบมันตรงไปตรงมาขนาดนี้สภาคนรักเก่าการแข่งขันสร้างกระแสความนิยมของสื่อบันเทิงโดยอาศัยความเซ็กซี่ไม่ว่าจะเป็นในมิวสิกวิดีโอภาพยนตร์ละครเวทีรวมถึงโฆษณาทางโทรทัศน์มีมากขึ้นและกำลังสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความเซ็กซี่ที่ต้องเร็วแรงและมากกว่าในอดีตได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีไม่เพียงจะสร้างกระแสทำตามกันในสื่ออื่นๆหากยังส่งผลถึงผู้ชมโดยไม่รู้ตัวประเด็นก็คือว่าถ้าคุณจะสร้างวัฒนธรรมความเซ็กซี่หรือว่าคุณจะสร้างค่านิยมอะไรกันแบบนี้ละกันค่านิยมกระแสความเซ็กซี่ที่ผ่านหน้าอกเนี่ยคุณก็ต้องมีตลาดที่มารองรับคุณต้องทำให้คนเชื่อว่าความเซ็กซี่นั้นดีความเซ็กซี่นั้นมีต้นทุนความเซ็กซี่นั้นได้รับการยอมรับในสังคมผู้หญิงที่ไม่เซ็กซี่เนี่ยอาจจะเป็นคนแพ้ในสังคมก็ได้นะครับหรือว่าผู้หญิงที่ไม่มีความมั่นใจในความสวยงามของตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ตลาดไม่ต้องการเป็นคนที่สังคมไม่ให้ความสำคัญการเปิดกว้างให้ผู้หญิงซึ่งสามารถลุกขึ้นมาแสดงตัวตนและความต้องการได้มากกว่าในอดีตอาจทำให้เห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการของสังคมแต่อีกด้านการให้คุณค่าเพียงรูปลักษณ์ภายนอกก็อาจทำให้มุมมองด้านอื่นที่ไม่ได้มีแต่ความเซ็กซี่ของผู้หญิงถูกลดบทบาทลงไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบัน